พืชพันธุ์ธัญอาหารของภาคใต้สามารถดึงดูดและนำขึ้นมาสู่จานแล้วก็สามารถทำให้คนทั้งหลายได้ลิ้มรสและได้ชิมได้ติดใจมันจะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยพรรคเราให้ความสำคัญมากนะครับเพราะนั้นหนึ่งครอบครัวในอนาคตเราจะส่งเสริมให้ทำหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เพื่อหาคนที่เก่งในครอบครัวนั้นคิดเรื่องอะไรที่ทำออกมาแล้วจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเรื่องอาหารไม่ต้องทำเพราะอาหารเราเนี่ยร้อยอยู่แล้วนะครับมีเดี๋ยวพูดไปแล้วข้าวยำเรามีแกงซ้อมตอนนี้อาหารแกงตายนี่ไปดังอยู่ที่กรุงเทพผมสรุปเลยว่าแกอาหารตายของเราหลอดจาดเมื่อคนบ้านเราก็คือเกียบคาดนะครับแพทคนตายแพทอยู่แล้วดังนั้นอาหารร้อยอยู่แล้วเพียงแต่ต้องเสริมไปเป็นปลือรัฐต้องเป็นคนต้องเสริมไปที่บางกอกไปที่ที่ต่างๆให้คนรู้จักแล้วจะเติบโตขึ้นเองครับก็คือการเพิ่มมูลค่าในรูปของการแปรรูปเป็นอาหารนะครับที่มีมูลค่าสูงขึ้นซึ่งมันต้องเกิดจากการรวมตัวต้องมีเจ้าภาพนะครับพระชาพัฒนากล้านำเสนอแนวความคิดนะครับว่าเพื่อที่จะให้มีเจ้าภาพในการช่วยเกษตรกรเนี่ยต้องมีการปฏิรูประบบสหกรณ์ครั้งใหญ่แม้ว่าเราไม่ประกาศว่าปลากระพงเนี่ยมีการประกันรายได้ให้เกษตรกร เราสามารถเอาเงินกองทุนเกษตรกรมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างแน่นอนและหลายพืชด้วยครับไอ้นี่เงินกองทุนมีพอเพียงแน่นอนครับพระราชกำหนดประมงที่ผ่านมาเนี่ยคือเรามีมาตรา57ถ้าจำไม่ผิดผมกับท่านนิกรเนี่ยเป็นกรรมาธิการแก้กฎหมายประมงก็เราก็ห่วงใยกับประมงวัยอ่อนแล้วที่อันตรายอย่างยิ่งคือเรามีกฎหมายฉบับนี้มาไม่ยอมประกาศนะไม่ยอมประกาศที่จะดูแลปลาวัยอ่อนอันนี้จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียหายแล้วผมคิดว่าวันนี้ถ้าจะปฏิรูปตรงนี้มันจะต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายลูกกำหนดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำวัยอ่อนนะเพื่อทำให้สามารถที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเนี่ยให้กลับมาได้ใหม่อีกครั้งเพราะนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักที่เราพยายามที่จะออกพ.ร.ก.ประมงที่เข้มงวดกับประมงพาณิชย์เหลือเกินถูกไหมคะแต่พอกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยกลับไม่ยอมออกกฎหมายลูกเพื่อกำหนดมาตรฐานของสัตว์น้ำวัยอ่อนว่าอะไรจับได้อะไรจับไม่ได้วันนี้ฉันคิดว่าคงต้องมีการมานั่งคุยกันให้ชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆว่าจะจัดการกับการดูแลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้ยังไงบ้างนะคะกีฬาวัวชนก็เป็นกีฬาที่อยู่คู่กับชาวใต้เนี่ยมาอย่างยาวนานใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ฉันคิดว่าเป็นหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงที่จะต้องออกกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดของกีฬานี้ไปได้ไปในเวลาข้างหน้าให้สามารถที่จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวและดึงดูดให้คนเนี่ยอยากที่จะมาเที่ยวชมภาคใต้เพื่อดูกีฬาวัวชนค่ะผมเองได้ไปรับหนังสือขอความอนุเคราะห์นะครับจากสมาคมวัวชนนะครับในขณะนั้นผมเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับผมเข้าใจดีนะครับแล้วก็กีฬาวัวชนเนี่ยเป็นประเพณีของชาวใต้นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ต่างชาตินี่ก็ชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยรัฐบาลลุงตู่ก็ทำอยู่แล้วนะครับตอนนั้นมีการพิจารณากันนะว่าชนนี่เป็นความทรมานสัตว์หรือไม่นะครับปรากฏว่าเราพิจารณากันเรื่องนี้เรามีไก่ชนกับวัวชนคือมันเป็นวัฒนธรรมภาคใต้ดังนั้นเนี่ยเรามีข้อยกเว้นก็คือว่าวัวชนนี่สามารถเป็นวัฒนธรรมในภาคใต้ได้ไอ้นี่ก็เป็นเสน่ห์ไอ้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่อื่นไม่มีนะครับที่เราต้องส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาแลกกันนะครับตอนนี้มีสนามชนคู่อยู่ไล่ๆแห้งก็ต้องส่งเสริมกันไปนะครับผมสรุปว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของคนตายแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงกับเรื่องกีฬาวัวชนครับผมขออนุญาตแยกเป็น2 ส่วนนะครับ1ก็คือในเรื่องของการที่จะมองว่าเป็นการทารุณสัตว์หรือไม่กับ2ก็คือการที่จะมองว่าเป็นการพนันครับผมมองว่าถ้าเราเอาซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาใส่เข้ากับ global mindset คือความรู้สึกของคนทั้งโลกว่าเขาอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเขาอยากมาดูอะไรแล้วก็ผมก็ได้ถามกับคนใต้เยอะเขาบอกว่าโอกาสที่จะบอกว่าชนกันแล้วก็เกิดไส้ไหลเกิดอะไรน้อยมากจริงๆเนี่ยชนไปแล้วก็เลิกลากันไปเพราะว่าเหมือนกับชกมวยครับเราควรจะมาดูว่าจะทำอย่างไรที่จะแยกระหว่างว่าทำท้องถิ่นกับการพนันออกจากกันให้ชัดเจนครับ
ประเทศไทยนะครับรายได้หลักจริงๆของเราก็คือการท่องเที่ยวเพราะนั้นทุกวิถีทางนะครับที่เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มีมากขึ้นนะครับเพื่อให้เข้ามาใช้จ่ายนะครับเข้ามาพักอยู่ในระยะยาวนะครับลดค่าใช้จ่ายเขาให้มากที่สุดค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้เลยก็คือค่าเหยียบแผ่นดินซึ่งมันมีน้อยนิดเดียวมันไม่คุ้มที่จะทำอย่างนั้นเลยเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะต้องการงบประมาณนะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นต้องยกเลิกค่าเหยียบแผ่นดินครับการที่ว่าค่าเหยียบแผ่นดินก็โอเคเราอาจจะพูดแบบภาษาชาวบ้านจริงๆคือกองทุนนักท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมีข้อดีเนี่ยและประเทศไทยเราถ้าเราเก็บเงินค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวก็คือเรานำมาเพื่อประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยการที่เราได้เงินตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาเก็บไว้เฉยๆเราจะมาพัฒนาซ่อมสร้างในเรื่องของการท่องเที่ยวในระดับอารยธรรมสถาบันคือสิ่งที่คนพิการขึ้นไม่ได้คนแก่ขึ้นไม่ได้ก็คิดว่าเราจะไปสร้างตรงนั้นเพื่อให้คนทุกชาติทุกวัยทุกเพศขึ้นท่องเที่ยวได้ครับ